วัสดียามเช้าครับจางไอชาแนลครับจองสำรับคนเลี้ยงจางจองสำรับคนเลี้ยงจางมาแล้วครับก็เช้านี้ก็เช้ามาก็เนี่ยต้องมาจางครับมีฝั่งปุ๊กลุกกับฝั่งปุ๊กลุกคุณแม่ของฝั่งโฟกัสกับคุณแม่ของน้องโฟกัสกับก็ได้แยกลูกออกไปแล้วครับก็ตอนนี้ไปอยู่ที่พระย่อยแล้วครับไม่ได้กลับแล้วครับมีตีตาไม่ได้กลับแล้วเพราะว่าเจ้าของปางผีเบาครับข้อหยุดแล้วครับข้อหยุดแล้วครับพอจางไปอยู่น่ารักครับแล้วก็เป็นการเอาไปช่วยแยกช่วยฝึกแล้วก็เป็นการช่วยกันเลี้ยงจางครับครับก็ตอนนี้คุณแม่ก็เอามาเลี้ยงให้ฟื้นตัวครับเพราะว่าจางที่อยู่กับแม่จางที่อยู่กับลูกแม่จางครับลูกเขาจะกินนมครับแล้วก็ทำให้ร่างกายสูบพร้อมครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ผักฟื้นให้ถึงน้ำให้ถึงหญ้าครับหญ้าอุดมสมบูรณ์มากครับเห็นไหมครับนี่ครับบริเวณปางครับหญ้าอุดมสมบูรณ์มากครับก็ผังปุกลุกก็มาอยู่กับป้อมกับพวกเราตั้งแต่อายุได้ควบกว่าๆครับเอ้าก็อยู่จนรู้ใจนะครับจนมีความรักความผูกพันนะครับแล้วก็ได้ผสมแล้วก็ได้ทายาทมาครับเป็นน้องออกัสครับเป็นน้องออกัสนะครับตอนนี้ก็ช่วงผักฟืนครับนะครับเอาเอ้ยก็หนีไส้ดีครับนะครับแต่ไม่ชอบการคมแห้งไม่ชอบการรังแกครับนะครับถ้าจับไม่เป็นเลี้ยงไม่เป็นก็บางทีก็มีบ้างกับจางครับเพราะว่าไปกดขี้คมแห้งเขาเกินครับแต่จางถูกเชือกของพ่อมครับพ่อมรู้ครับนี่ไส้ถูกแต่ละเชือกชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนครับควันแบบไหนครับพ่อมรู้นี่ไส้พ่อมถึงรู้แก้วถึงเอาได้ครับที่มันจางไม่ได้ซื้อจางมาทิ้งให้ควันเลี้ยงครับนะครับแล้วแต่ควันจะทำแบบไหนจะตีจะคมแห้งแบบไหนแล้วก็เจ้าข้องไปไหนมาไหนโดยที่ว่าคิดว่ามีควันอยู่แล้วจางหนึ่งเชือกควันหนึ่งคนถูกสิ่งของย่างคิดว่าลงตัวไปนั่งหน้าบ้านออกสังคมได้เพราะว่ามีจางมีควันพร้อมอันที่จริงแล้วไม่ใช่ครับนะครับไม่ใช่ครับควันที่ห้ามาต้องเชื่อใจได้จริงๆครับถึงจะวางมือได้ครับนะครับแล้วก็จะมีสักกี่คนที่ว่าดูแลจางดีจริงๆโดยที่ว่าไม่อยู่ในสายตาของเราครับนะครับนั่นแหละถ้าเกิดว่าเราให้เขาเลี้ยงแล้วเขารักเขาห่วงเหมือนเรานะครับรู้จักทุบรู้จักตีรู้จักดัดรู้จักปล่อยรู้จักตามใจรู้จักผ่ากินนั่นแหละครับถึงจะวางมือได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสมบัติล้านสองล้านสองสามล้านนะครับเอามาให้คนที่ไม่มีความรับผิดชอบดูแลมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับซึ่งมีชีวิตครับซึ่งมีชีวิตครับมันเกิดเป็นเวรกรรมครับนะครับมันมีผลต่อการทำมากินความเจริญรุ่งเรืองของการดำเนินชีวิตความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจครับนะครับพวกเราธุรกิจไม่จำเป็นต้องให้เฟื่องฟูเห็นทันตาแต่ว่าเราข้ออยู่แบบระยะยาวไปเรื่อยๆครับข้อแค่มีกินมีใช้นะครับแขกมาพอประมาณครับมาเกินก็ล้นครับทำได้ไม่ได้ครับเชื่อผมแต่ไม่มีปัญญาเอาเงินครับล้นแล้วก็เหนื่อยต่อลูกน้องเหนื่อยต่อควานเหนื่อยต่อจางครับนะครับก็พ่อมบอกเลยพ่อมบอกหนูตรงเลยวะพ่อมข้อเอาแบบพอดีครับนะครับหล่นมาก็ต้องปฏิเสธอยู่ดีครับเพราะว่าเกินกำลังช้างครับนะครับพ่อมคนรักช้างครับนะครับ
ที่อยู่ได้ก็เพราะจางครับนะครับอยู่ได้ก็เพราะจางเพราะฉะนั้นอย่าใจจางจนเกิดความรู้สึกไม่ดีนะครับนี่คือความคิดผมครับนะครับแต่คนอื่นผมไม่ทราบครับเราอยู่การดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะหลากหลายการบริการทางท่องเที่ยวอยู่ภายในอุดมการณ์ของบรรพบุรุษครับนะครับของคนเฒ่าคนแก่ครับไม่ใช่ห้วนตามกระแสไปเรื่อยครับนะครับเมื่อก่อนนะครับผมจะบอกง่ายนะครับถ้าพูดถึงแท็กซี่นะครับเมื่อก่อนนะครับแขกเดินแขกหนังจางอยู่แย่มากมายครับทุกปางก็มีแขกครับทุกคนก็อยู่ได้ครับแต่อยู่ไปอยู่ไปพวกโลกซวยครับมาโจมตีมากันแกล้งนะครับมาโจมตีมากันแกล้งไม่ให้มีไม่ต่อต้านการขี้จางครับมาทำลายนะครับถึงไม่ได้ศึกษานะครับว่าการเดินจางที่มีกำลังพอเหมาะพอควรวันกี่เที่ยวลูกค้ากี่คนต่อวันไม่ได้ศึกษานะครับมาเมารวมว่าการนั่งจางเป็นการทรมานนะครับถึงในเมื่อเป็นการเมารวมแล้วตรงนี้ก็เป็นการตำลายต่อต้านพวกเราครับนะครับตำลายธุรกิจพวกเรานะครับพอความถูกต้องอยู่แบบไหนเขาไม่ได้ศึกษาครับนะครับเขาใส่เหนือใส่ข้อมูลว่าการนั่งจางการล้ำโซ่เป็นการทรมานนะครับอย่าไปสนับสนุนครับพ้นสุดท้ายก็ฐานไม่อยู่ครับก็เลยตามกันครับตามทํากันตามทําแบบสไตล์แบบโลกซวยกันผมถ้ามาซักซี่คุณไปได้หมดครับนะครับนะครับผมที่ทําแบบสไตล์โลกซวยหรือไม่โลกซวยแบบไหนผมก็ไม่ติ๋งบรรพบุรุษครับนะครับเพราะว่าผมได้อยู่ได้มีได้กินได้เข้าสู่สังคมเพราะจางเพราะบรรพบุรุษครับนะครับเดี๋ยวพ่อผมก็ไม่คล้อยตามไปเต็มตีนเต็มรอยครับผมจะประยุกต์ชายนะครับโดยที่ว่าทุกโปรแกรมไม่เคยทิ้งเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เคยทิ้งความปลอดภัยครับนะครับที่ว่าไปตามกระแสก็ว่าไม่ใช้มีดไม่ใช้ข้อเพื่อให้ได้เงินลูกค้าเพื่อที่ว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผมว่ามันอันตรายนะครับเสี่ยงแล้วก็อย่าเที่ยวลืมสิ่งที่เราเคยเดินมาครับหันไปมองล่างสักนิดนึงนะครับว่าเราเติบโตมาแบบไหนครับนะครับมีที่มาที่ไปหรือเปล่ามีครูหรือเปล่าครับนะครับนะครับเราไม่ได้ด่าเราไม่ได้พูดกับแต่ว่าอุดมการณ์แนวคิดเราอยากจะเล่าให้ฟังว่าพวกเราเป็นแบบนี้ครับนะครับถือว่าปางโน้นแขกเยอะปางนี้แขกไม่มีนะครับพวกเราไม่ได้กังวลครับเพราะเราไม่ได้สนใจครับนะครับพวกเราไม่ได้สนใจพวกเราสนใจปากทองช้างเป็นหลักครับแล้วก็ขวานช้างคุณภาพของขวานช้างครับนะครับเรื่องปากทองนะครับพวกเราห้าดิ้นรนกันได้ครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเหมาะสมกับเงินที่ได้มาก็คือได้มาด้วยน้ำฝักน้ำแรงแล้วก็สุจริตครับนะครับโดยที่ว่าไม่เคยคิดที่จะเบียดเบียนใครครับเคยจะวิพากษ์วิจารณ์พวกเรายังไงเราไม่สนครับเพราะเราคิดว่าเราไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็เราก็รักในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราเคยเป็นมานะครับวัวไม่เคยลืมตีนครับนะครับถ้าเป็นจัดอยู่ในประเภทก็คือวัวไม่เคยลืมตีนครับนะครับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับพวกเราไม่เคยสนใจนะครับไม่เคยสนใจนะครับเคยว่าเราจะลำบากยังไงเราโง่แบบไหนเราไม่ซ่อนครับนะครับเพราะว่าเราเจ็บกับตอนที่ว่ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาทำลายวัฒนธรรมนะครับมาเยียดย่ำบรรพบุรุษของเรากับเราเจ็บกับนะครับอยากจะฝากไว้ครับนะครับ
เราไม่ได้สนใจครับว่าใครจะเป็นยังไงครับแต่ว่าข้ออย่างเดียวครับอย่ามาทำลายแล้วโจมตีพวกเราครับนะครับโจมตียังไงเราไม่ซ่อนครับนะครับมีแขกหรือไม่มีแขกแบบไหนครับเราไม่ซ่อนครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำก็คือเราอยู่ในความเหมาะสมแล้วก็ความถูกต้องเราคิดว่าเป็นความถูกต้องของพวกเราครับนะครับเราไม่ได้คิดที่ว่าจะแข่งแย่งจะชิงดีจะแข่งขันนะครับนะครับเคยเลื่อมศรัทธาเคยอยากจะใช้บริการเข้ามานะครับนะครับพร้อมยินดีให้บริการแต่ว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าพวกเราอยู่ในการเราการที่ว่าเราอยู่เลี้ยงช้างแบบเนี้ยคิดว่าพวกเราทรมานช้างทรมานช้างก็ไม่ต้องมาครับอย่ามาเสียเวลาครับนะครับเพราะมาพวกเราก็ไม่อยากจะให้บริการครับเพราะว่าคุณไม่มีใจมาครับคุณมาทำไมครับคุณมาแต่ตัวครับนะครับแต่ว่าถ้าเคยอยากจะมาก็เอาตัวหัวใจมาครับแล้วก็จะได้ความสุขกลับไปครับนะครับเนี่ยครับปางช้างกรรมลาที่มันจังไห้ไทยแลนด์ครับจังไห้ชาแนลครับสวัสดีครับ